วันนี้หนูช่วยฝีมือที่หนูทำที่โรงเรียนก็คือเขาปิดเทอมแล้วเนาะเสียเอออั้งเขาก็มีงานฝีมือยังไม่ปิดเทอมนะใกล้จะปิดเทอมแล้วแล้วคุณครูก็ให้เอางานฝีมือกลับบ้านใช่ไหมคะใช่ไหมคะดูงานฝีมือของเขาแต่ว่าอันนี้เราทำที่มีซี่อ๋ออันนี้เป็นอะไรคะเป็นแม่น้ำเหรออ๋อเราทำที่มิวเซ่โอเคทำที่มิวเซ่ก็คือพิพิธภัณฑ์เนาะอ่าแล้วก็มีอะไรอีกคะนี่คือก็คือมีรูปเอมมี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็พูดถึงบรรยากาศเหรอเขาบอกว่าทำรูปแบบนี้ไงอ๋อทำรูปแบบนี้แล้วสีเทามันคืออะไรคะสีเทาสีน้ำตาลคืออะไรครับพื้นดินไม่รู้ไม่ใช่พื้นดินเหรอแล้วสีเขียวคืออะไรสีฟ้าคืออะไรอันนี้คือมีทำเองเหรอลูกใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือเป็นจินตนาการของเขาเนาะเขาให้เอารูปแปะแล้วก็เนี่ยเอาใส่หนีภาพอันนี้ก็คืองานฝีมือนะดูครับค่ะอันนี้ชิ้นที่สองเนาะผลงานงานฝีมือนี่ไงชิ้นที่สามชิ้นที่สามนี่คือน้ำเรือแล้วก็ตรงนี้ทำป่าอ๋อตรงนี้ทำป่าอ๋อเรือลอยน้ำเรือใบวู้ฮู้มองเห็นนายบีด้วยว้าวคือเข้าใจคิดเนาะเอาแปะพื้นสีฟ้าก็เป็นน้ำแล้วก็โอเคเนาะตรงนี้เป็นป่าเป็นปลาไม่ใช่ป่าอ้าวก็หนูบอกว่าปลาค่ะแม่พูดผิดอะค่ะในเรือก็เท่ดีเนาะอันนี้ชิ้นที่3ใช่ไหมคะการฝีมือของคุณเอมี่ชิ้นที่4ชิ้นที่4อันนี้ก็คืออะไรคะเป็นสารใช่สิเป็นสารมีเครื่องบินด้วยเหรอแปะเครื่องบินเหรอคะคืออะไรคะเขาให้ทำอะไรให้แปะเอาให้แปะนี่เอาแปะเครื่องบินลงไปไม่ใช่เครื่องบินคือนกอ่ะคือนกแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องทาสีอ๋อไม่ต้องทาสีคือทำยังไงก็ได้ให้มันสานกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่โอ้ออกมาเป็นประติมากรรมมีนกด้วยแล้วตัวอะไรเนี่ยไหนในตุ้งล่างอ่ะมีแล้วไอ้ที่ตองคืออะไรคะเนี่ยเหรออ่าไอ้เนี่ยเนี่ยที่มีหางคะลูกปู แล้วนี่นะคะอ๋อนี่แมงกะพรุนแล้วไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ยปลาเหรอคะปลาแล้วไอ้สองตัวล่างคืออะไรคะแล้วก็เนี่ยสาลายอ๋ออันนี้คือเป็นแม่น้ำอีกแล้วเหรอคะในน้ำจะมีอะไรในน้ำก็จะมีนกไอ้นกอยู่ข้างบนฟ้าอ๋อปิดนกบนฟ้าแมงกะพรุนต่ำหน่อยแล้วก็ชิ้นที่ห้าแล้วชิ้นที่ห้าชิ้นที่ห้าคือหนูวาดการ์ตูนที่หนูชอบอ่าฮะการ์ตูนนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยสมาร์ฟแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสคือชูฟอ๋อภาษาฝรั่งเศสคือชูฟแล้วชูฟทำอะไรคะที่ว่านะคะมี6ขั้นตอนเลยมี6กิจกรรมตอนแรกเลยชูฟทำอะไรทำถ่ายที่เขาให้อันนี้มีเขียนเองเหรอลูกอ๋อมีเขียนหมดเลยแล้วก็เล่าเป็นเรื่องราวเนาะมีการพูดแล้วก็อันนี้ก็มีการถามว่าสกี้เหรอมีเหรอคือใครน่ะต๊อกต๊อกมีคนมาหานี่นี่คือหน้าตาชูของเขานะสมิร์ฟหน้าตาสมิร์ฟแล้วก็ตัวนี้บอกว่าเอ๊ะไม่มีใครอ่าฮะเป็นเรื่องราวแล้วก็มาตรงนี้ไงอ๋อเป็นเรื่องราวของสมิร์ฟมีคนมาหาแล้วก็ชิ้นที่6อ๋อชิ้นที่6คืออะไรนะทำก็คือคุณครูให้ทำอะไรเป็นสีเหรอคะทำสีสารกันเหรอคะมันมีสีแม่สีนี่นามันแม่สีไม่สีมีสีอะไรบ้างคะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้ผสมกันอ๋อแม่สีมันจะเป็นสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะลูก
แล้วก็แบบอันก็คือผสมกันอ๋อมันเป็นสีอ่อนสีเข้มประเภทนั้นอ๋อเขาสอนเรื่องแม่สีแล้วก็ผสมสีนี่ ต่อค่ะมีอีกนะทำให้แม่อ่านดิทำให้แม่ว่าไงป้าป้ามาม่าเรือเต็มโอ้โหเขาบอกว่าป้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 าแต่ว่าป้าป้าไม่เสร็จเนาะอ๋อป้าป้ายังไม่มีตัวเลยป้าป้าและหมาม้าทำกับนีโนงอ๋อทำกับนีโนงพี่กาเบลีพี่กาเบลีนีโนงบอกว่าทำนีอ้าวเหรอคะแล้วมีอะไรอีกที่โชว์คะนี่ทำของฉันเสร็จหนึ่งหนึ่งมันเสร็จเป็นหนึ่งอ๋อนี่อันนี้ด้วยชื่อเอมี่ใช่สิคุณครูก็เอามาให้นี่เป็นใบประกาศว่ายน้ำโอเคกลับไปว่ายน้ำแล้วก็นี่คือ SOS Cookies SOS Cookie เหรอไหนไม่สิ SOS Cookie คืออะไรล่ะคะขอให้ทำคุกกี้อ๋อไม่ทำคุกกี้เขาให้เอาโหลไปเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาให้เอาโหลไปทำไมเอาไปทำแบบนี้มันก็สวยทีเนาะเอาไว้โชว์ตั้งโชว์อันนี้คือสิ่งที่เขาทำที่โรงเรียนไม่ยากนะมันมีอ๋อมันมีเขามีฉลากด้วยว่าใส่อะไรบ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยแบบโอเคมากโอเคนี่ค่ะสิ่งที่เขาทำแล้วก็นี่คือใบที่ที่ไม่ต้องหายเลยอ๋อที่ไม่หายนี่คือเจ้าจะทำอ๋อคือรูปนี่หนูทำมาจากที่โรงเรียนใช่แล้วก็ที่เราให้เกาเรนแล้วก็ทำอ๋อกับเกาเรนก็คือครูสอนพิเศษเขาเห็นรูปนี้ค่ะที่เอมี่ทำมาเนี่ยค่ะเอมี่เขาก็เขียนแล้วก็ทำอีกเป็นมาปี2019เนาะเอมี่เขาวาดรูปมาเขาทำรูปมาครูสอนพิเศษเขามาสอนที่บ้านเขาเห็นเขาก็เลยเอาเนี่ยค่ะเอาไปใส่กรอบให้สีชมพูใช่ไหมเขาใส่กรอบให้ฟรีเพราะเขาบอกคือครูคนนี้เขาชอบศิลปะพอดีเอ็มได้ขอฟรีได้ได้ขอรู้ว่าเขาจะใส่กรอบไปตั้งไว้ที่ห้องโอเคค่ะเอาไปเก็บได้ตามนี้ใช่ไหมคะของเอ็มที่มีทำปีนี้อาร์ตีศิลปะงานศิลปะของเอ็มศิลปะศิลปะอ๋อก็นี่คือส่วนผสมของคุกกี้ใช่ไหมนี่ถ้าเกิดเราก็คือในโหลเนี่ยเอาไปทำคุกกี้เนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมอยู่ในโหลนี่แหละค่ะเขาจะใส่มาว่าเท่าไหร่อ๋อเข้าใจแล้วโอเคแต่ว่าโหลเนี่ยเราไม่ได้ทำอะค่ะเราเอาไว้โชว์ใช่ไหมคะแล้วก็พยายามจบแล้วแล้วก็หลังจบแล้วอ๋อเอมี่ก็มีเรื่องจากโรงเรียนประมาณนี้ใช่ไหมคะพอปิดเทอมเนี่ยพอใกล้จะปิดเทอมเขาก็จะรวบรวมสิ่งที่เด็กทำมาให้เด็กกลับมาเก็บไปที่บ้านว่าให้เป็นที่ระลึกเนาะเอมี่เขาจะมีทุกปีค่ะก็จะเก็บให้เขาที่โต๊ะห้องนอนเขาค่ะโอเคเนาะใช่ไหมคะใช่แล้วยังไงคะบอกให้ท่านผู้ชมได้ยังไงเดี๋ยวเอมี่จะเอาอะไรมาให้ชมเรื่อยๆเนาะใช่ที่หนูอยู่ซีเออร์สองอาทิตย์หน้านะคะอ๋อเดี๋ยวเขาจะขึ้นซีเออร์สองแล้วนะคะตอนนี้เขาจบซีเออร์เขาจะจบซีเออร์หนึ่งอ๋อเขาจะจบซีเออร์หนึ่งจะขึ้นซีเออร์สองเดี๋ยวซีเออร์สองเขาก็มีกิจกรรมอีกใช่ไหมคะค่ะก็อย่าลืมอย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามเอมี่นะคะค่ะแล้วไปก็คอยชมเอมี่ต่อเนาะว่าเอมี่เขาจะมีอะไรมาให้ชมอีกค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย